อันนี้ดูจากแผนที่ทั่วประเทศนะคะจาก Air Force ไทยกรมควบคุมมลพิษนะคะจะเห็นได้ว่าจุดสีส้มๆเนี่ยมีทั้งกลางๆของประเทศทางตอนบนของประเทศนั่นก็แปลว่าเป็นจุดที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนะคะคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็ก34ถึง81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่นะคะเป็นจุดๆสีส้ม50พื้นที่ค่ะที่มีฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานอาจจะเกิน50ไปนิดๆนึงก็มีนะคะตัวเลขที่สูงสุดเนี่ยของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลอยู่ที่81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่นะคะขวามือสีส้มๆที่เห็นมี8พื้นที่ที่ฝุ่นละอองสูงคือเขาแยกออกมาจาก50อันนี้คือสูงหน่อยนะคะก็มีที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะคะเขตบางแคเขตบางแคนี่อยู่ที่78ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตบางกอกน้อยนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอยู่ที่77ไมโครกรัมเขตหลักสี่กับเขตคลองสานอยู่ที่72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้เป็น8พื้นที่ที่ค่าฝุ่นละอองสูงที่สุดนะคะก็แนะนำประชาชนในพื้นที่ว่าให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนะคะหลายจุดก็ยังมีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนี่นะคะภาคเหนือก็ยังมีจุดสีส้มๆอยู่หลายจุดนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่คุณภาพอากาศดีอย่างสีเขียวก็ยังพอมีอยู่บ้างจุดที่ฝุ่นละอองสูงที่สุดวันนี้นะคะเช้าวันนี้อยู่ที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน78ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ